สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนแล้วหนุ่มทหารเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ทำเอาโลกออนไลน์เดือดมากๆหลังผู้ใช้ Facebook ชื่อสุทธดาได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่าข่าวกระแสตำรวจแต่งเมียน้อยแต่แม่ย่าเขามีจรรยาบรรณตบหัวสั่งสอนลูกห้ามปรามแต่ส่วนสามีที่เป็นทหารของเราแม่ย่าพาลูกทหารไปแต่งเมียน้อยซึ่งล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าตามที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพิมมี่ร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่าสามีที่เป็นทหารไปแต่งงานกับบุคคลอื่นและอ้างว่าไม่เคยได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในขณะนี้นั้นขอเรียนว่าได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ร้องเรียนเป็นภรรยาของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพภาคที่2เจ้าตัวได้เคยเข้ามาร้องเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัดของสามีและทางหน่วยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้เรียกร้องกรณีนี้กำลังพลไม่ได้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของการเป็นข้าราชการที่ดีจึงต้องถูกดำเนินการทางวินัยโดยได้ลงโทษทางวินัยจำขัง2ครั้งและพิจารณางดบำเหน็จนอกจากนี้หน่วยได้ดำเนินการช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของภรรยาโดยการหักเงินเดือนเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูบุตรควบคู่ไปกับการไกล่เกลี่ยในด้านความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลทางผู้ร้องเรียนขอแยกทางตามกฎหมายจากกรณีดังกล่าวกองทัพบกมีความเห็นใจทั้งสองฝ่ายได้กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดบริหารจัดการทางเรื่องความรู้สึกผลกระทบข้อร้องเรียนให้ได้ข้อยุติและเป็นข้อยอมรับของทุกฝ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ